การกินเจนะคือตั๊กก็ทานเจมาแล้ว2วันนะคะแต่วันนี้อยากจะทานผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้นะคะคุณตั๊กก็เลยจะผัดทานมื้อเย็นนะคะเป็นมื้อที่แบบไม่เน้นเป็นแบบว่าอาหารที่มันแบบทานแล้วสบายท้องดีนะคะก็คือผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้นะคะเป็นอาหารเจที่เราจะทำทานในวันเทศกาลกินเจนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะก็มีนะคะเต้าหู้คุณตั๊กจะ จะไปทอดก่อนเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยพริกแดงจินดาแล้วซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมีแค่นี้นะคะก่อนอื่นคุณตั๊กก็ขอทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเต้าหู้เนี่ยคุณตั๊กซื้อมาแล้วมาล้างก่อนนะคะแล้วก็จะลงทอดแล้วก็ไปทอดข้าวเขียวนะคะทอดเต้าหู้ก่อนค่ะนี่จะทอดแบบนี้เราที่จะทำแบบนี้ก็ตามแต่ชอบมากับคุณตาถ่ายเป็นลูกเต๋าเป็นหนังสามเหลี่ยมนะคะชิ้นใหญ่เลยมันชอบชิ้นเล็กชอบชิ้นใหญ่แล้วก็ให้มันเช็ดตัวนะคะทอดไฟตั้งกระทะร้อนแล้วมาทอดไฟปานกลางนะคะให้เต้าหู้มันเหลืองๆนะคะมันก็จะเคลื่อนนะคะกระดับเหลืองๆให้เราได้ให้เต้าหู้มันเซ็ตตัวกันนะเพื่อนๆด้วยมันจะไม่ติดกระทะคือต้องเอาเหลืองแค่นี้นะคะไม่ต้องเหลืองมากค่ะจะผัดกันจะไม่นิ่มThank you.
ให้คุณตั๊กต้อยเหลืองเลยที่เอานะคะพอเสร็จแล้วคุณตั๊กจะทอดมะเขือต่อนะคะทอดมะเขือต่อมะเขือคุณตั๊กทอดก่อนก็จะไปผัดนะคะมันจะได้อร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะได้สีเขียวข้างในแพริกลงไปผัดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นพริกแกงจินดานะคะน้ำมันต้องใส่เยอะค่ะนี่เกลือพอค่ะเยอะมากใส่มากเยอะน้อยใส่น้อยเพื่อนๆนะคือต้องผัดมะเขือก่อนเพราะว่ามะเขือมันจะได้รสชาติเต้าหู้ก็แค่เอาลงทีหลังนะคะต้องเตรียมว่าจะเคี่ยวนะจะเคี่ยวนี่ไม่ใช่เตรียมขนมขนมที่ขายเต้าหู้ก็เต้าหู้มันกรอบค่ะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะเต้าหู้มันกรอบนะคะไปหาละพากับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชอบรสของใครก็ของมันนะคะเอาตามสบายค่ะอร่อยมากผัดมะเขือยาวนะคะเพื่อนๆอาหารเจค่ะพี่ดาโดชอบเดี๋ยวจะตักให้พี่ดาโดจะพ่อต่างหากผัดมะเขือยาวเจใส่เต้าหู้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้ทอดนะคะอืมทอดน่าทานพี่โดทานเลยพี่โดไม่ทานพี่โดทานข้าวแล้วนะคะพี่โดทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมพี่ทานแกงเขียวหวานเมื่อตอนเย็นโดกินอะไรแกงอะไรคือหวานไก่ขนมอะไรขนมจีนมันร้อนอยู่ค่อยๆกินเจ้าหู้เรายังกอดอยู่นะหอมมากมันก็จะเก่งนะเลยเจ๊ก็ได้เอาก่อนนะครับไม่ร้อนหรอกเจ้าให้มันเก่งเก่งลูกเยี่ยมมากเลยท่ามกลางสายฝนบรรยากาศดีมากอ
ัวจะไม่กินเพราะว่าอิ่มมาแล้วคุณตั๊กฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้เทศกาลกินเจก็สามารถเอาไปทำได้ค่ะเพื่อนๆง่ายๆมากเลยค่ะเป็นเมนูที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทานมะเขือนะคะมะเขือยาวที่มันอ่อนๆเอามาทอดก่อนนะคะแล้วก็ทำอาหารทานที่บ้านในเทศกาลกินเจนะอันนี้ก็ต้มซุปกะหล่ำปีนะคะค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครใจให้เมนูคุณตั๊กด้วยนะผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้ทอดกรอบนะคะแล้วก็คุณตั๊กก็ขออนุโมทนาบุญในเทศกาลกินเจนะคะเพราะคุณตั๊กก็ทานเจทุกปีนะคะก็จะทำอาหารทานกันที่บ้านนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะนอกจากที่ไม่มีเวลาจึงจะออกไปซื้อแต่ถ้ามีเวลาก็จะทำอาหารเจกันทานที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย